ับชมได้ทุกวัยพลังชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับในครั้งนี้นะครับได้แก่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารจังหวัดระนองนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปชมครับว่าน้องๆเหล่านี้เขามีแนวความคิดในการรณรงค์อย่างไรกันบ้างครับเป็นในเรื่องของด้านการกิจกรรมที่เราได้ลงพื้นที่เพื่อทำการรณรงค์อย่างเช่นการประชาสัมพันธ์ของเราที่จะเข้าร่วมกับทางจังหวัดครับเราจะเข้าสู่ทางจังหวัดเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในกับงานเทศกาลต่างๆซึ่งรวมเป็นการประชาสัมพันธ์ชมรมไปในตัวนะครับซึ่งกิจกรรมอีกอย่างนึงที่เราได้มีเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของเรานะครับก็คือกิจกรรมต่อเนื่องที่เรามีการทำกันมาอย่างต่อรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องก็คืออย่างที่พี่ได้ดูไปนะครับก็คือกิจกรรมการปฏิญาณตนหน้าเสาธงครับโดยการที่เราจะให้โดยกิจกรรมนี้เราสามารถทำได้ทั้งครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนทุกคนเลยครับทั้งโรงเรียนของเราสำหรับกิจกรรมเคาะห้องน้องนะคะเราก็จะขอเวลาในช่วงเวลาเรียนของน้องนะคะประมาณ 3-5 นาทีเพื่อเข้าไปอบรมน้องนะคะซึ่งเรื่องที่เราพูดกันเป็นหลักๆ ก็คือการสวมหมวกนิรภัยและก็การใช้กฎจราจรในช่วงเวลาเลิกเรียนนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่การจราจรติดขัดและน้องๆส่วนใหญ่ที่ขับขี่สัญจรไปมากันนะคะมักจะไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งก็สร้างความเสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินนะคะเราจึงต้องมาร่วมกันลงกับน้องเป็นการตักเตือนในเวลาสั้นๆแต่ว่าช่วยก็เป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของน้องค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมของเรานะคะก็จะมีเสียงตามสายนั่นเองนะคะก็คือทุกๆตอนเย็นเลยทางชมรมของเรานะคะก็จะเข้าไปในห้องวิทยุของโรงเรียนนะคะเพื่อประกาศบอกว่าให้นักเรียนทุกคนที่นำมอเตอร์ไซค์มาหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนำมอเตอร์ไซค์มารับนะคะให้สวมหมวกนิรภัยค่ะเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัวค่ะและนี่แหละครับคือแนวความคิดนะครับที่น้องๆนะฮะได้สรรสร้างกันออกมานะครับมาร่วมสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดครับ